จะถึงประเพณีสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่ของคนไทยสิ่งที่ทุกคนนึกถึงสิ่งแรกในประเพณีสงกรานต์นั่นคือน้ำใช่ไหมคะแต่สแตมอยากบอกทุกคนว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือนี่ค่ะเดี๋ยวสแตมจะพาทุกคนไปดูวิธีการทำดินสอพองไปดูกันเลยไปค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะนี่คือแหล่งการผลิตนะคะดินสอพองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณแม่คะวิธีการทำดินสอพองเนี่ยขั้นตอนแรกคืออะไรคะนี่กองค่ะกองผีใส่บ่อหมักค่ะกองผีใส่บ่อหมักนะคะทุกคนจากนั้นค่ะแม่ก็ให้มันตกตะกอนนอนให้มันตกตะกอนนะคะแล้วก็นอนก้นเนาะแม่เนาะประมาณครึ่งวันแล้วก็เปลี่ยนไปทำอย่างนี้อย่างเก่าประมาณครึ่งวันนะคะทุกคนเราก็จะสูบน้ำลงไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมซ้ำใช่ไหมคะประมาณ3วันทำแบบเต็มบ่อประมาณ3วันค่ะทุกคนจนกว่าก้นจะตนเนื้อดินจะเต็มบ76จังหวัดที่สงกรานต์เจียงใหม่เจ้า